ัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนวิธีการหยอดตาที่ถูกวิธีนะคะว่าเราควรจะใช้ยาหยอดตายังไงนะคะถึงจะหยอดอย่างมีประสิทธิภาพที่สุดค่ะสวัสดีค่ะตุลยาตั้งศรีพัฒน์จากดร.ตุลยาคอมมูนิตี้นะคะจะมาสอนวิธีการหยอดตาอย่างถูกวิธีนะคะเริ่มแรกคือเราจะต้องทราบว่ายาที่เราใช้นั้นน่ะเป็นยาอะไรทำไมเราถึงต้องใช้ยาหยอดตานั้นๆนะคะลักษณะยาหยอดตาเป็นยังไงนะคะการเก็บรักษาควรจะต้องเก็บไว้ในตู้เย็นหรือเปล่าหรือว่าอุณหภูมิห้องที่ไม่ร้อนจัดจนเกินไปก็ได้นะคะในข้างขวดเนี่ยมักจะมีเขียนไว้เสมอนะคะว่าการเก็บนั้นควรเก็บไว้ในอุณหภูมิอย่างไรบ้านเราเป็นเมืองร้อนต้องระวังไม่วางยาไว้ในรถที่ตากแดดและร้อนจัดจนเกินไปเพราะอันนั้นเนี่ยยังไงเนี่ยก็ทำให้เสียคุณสมบัติได้เลยนะคะเราจะต้องทราบว่ายาของเราเนี่ยนะมีความเป็นตะกอนหรือว่าน้ำใสนะคะถ้าเป็นตะกอนบางครั้งก่อนการใช้ยานั้นเราก็ต้องเขย่าขวดก่อนนะคะหลังจากเปิดยาแล้วอะค่ะมักจะมีขอบพลาสติกที่หล่นได้นะคะทิ้งไอ้เจ้าขอบกลมพลาสติกที่อยู่ที่คอขวดนั้นออกไปด้วยนะคะเมื่อเปิดแล้วอย่าลืมเขียนบันทึกวันที่ที่เริ่มเปิดไว้ที่ข้างขวดนะคะไม่แนะนำให้เขียนไว้ที่ข้างกล่องเพราะบางครั้งเนี่ยกล่องกับขวดแยกจากกันเราก็ไม่รู้แล้วว่าขวดไหนเป็นขวดที่เราเปิดในวันนั้นๆ นะคะให้เขียนไว้ที่ข้างขวดเลยค่ะก่อนการหยอดตาเนี่ยค่ะเราต้องล้างมือให้สะอาดนะคะด้วยน้ำสบู่หรือจะเป็นแอลกอฮอล์ก็ได้แต่ว่าแอลกอฮอล์เนี่ยต้องระวังค่ะเพราะบางทีพอหยอดตาเนี่ยแล้วบางทีไปโดนตาเองแล้วแอลกอฮอล์เข้าตาอาจจะเกิดปัญหาได้นะคะเพราะฉะนั้นการล้างด้วยน้ำสบู่เนี่ยพึงกระทำมากกว่านะคะระวังหยิบยาผิดนะคะยาหยอดตาบางครั้งเนี่ยมีหน้าตาของขวดคล้ายกับยานวดเลยค่ะนะคะยานวดที่เป็นเมนทอนที่ไว้นวดแก้ปวดเนี่ยมันระวังมากๆเลยเพราะฉะนั้นก่อนหยอดเนี่ยค่ะเช็คขวดให้แน่ใจว่าเป็นยาที่เราเนี่ยจะต้องใช้จริงๆนะคะการหยอดตาก็ให้เปิดเปลือกตาล่างนะคะแล้วก็หยอดมาที่กลางตาเลยบางท่านอาจจะใช้กระจกช่วยในการที่จะเห็นว่าเราหยอดได้ลงเข้าตาดีเราหยอดเพียง1หยดพอนะคะเพราะว่าแอ่งของตาเราเนี่ยรับน้ำได้เพียง1หยดเท่านั้นถ้าเกินกว่า1หยดเท่ากับไหลทิ้งไปไหลทิ้งเลยโดยไม่จำเป็นนะคะเหมือนน้ำที่เต็มตุ่มอยู่แล้วเราไปหยอดน้ำอื่นซ้ำเนี่ยน้ำมันก็จะล้นออกไปนะคะอันนี้ก็นำไปสู่คำอธิบายว่าถ้ากรณีที่ต้องหยอดยาหลายตัวจะต้องห่างกันกี่นาทีนะคะก็เว้นช่วง 5-10 นาทีขึ้นไปถึงหยอดยาชนิดที่2ต่อนะคะระวังการใช้ยาร่วมกันห้ามเด็ดขาดเลยนะคะเพราะว่าปลายของยาหยอดเมื่อสัมผัสแล้วเนี่ยค่ะมันก็จะเกิดต่อคนคนเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นไม่ให้ใช้ยาร่วมกันเด็ดขาดนะคะห้ามเลยถ้าเป็นตัวยาที่เป็นแบบใช้24ชั่วโมงต้องระวังแล้วก็ปิดรีแคปให้ดีบางคนเขาก็จะทำเหมือนกับกล่องใส่มาให้นะคะในกลุ่มยาที่ต้องเขย่าขวดก่อนหยอดอย่าลืมเขย่าขวดก่อนหยอดเสมอนะคะอย่าให้ฝาขวดนั้นโดนในที่สกปรกหลังจากนั้นเมื่อเกิดใช้เรียบร้อยแล้วนะคะก็เก็บยาตามคำแนะนำค่ะว่ายาจะต้องเก็บในที่เย็นหรือเปล่านะคะหมอแนะนำว่าบางคนกันลืมอะค่ะถ้าเกิดว่าเก็บไว้ในอุณหภูมิห้องอะไว้ที่หัวเตียงก็ได้เพราะบางครั้งหยอดก่อนนอนหรือหยอดตอนเช้าก่อนนอนแล้วก็หยอดเลยหรือตื่นขึ้นมาเราหยอดเลยนะคะนี่เป็นคำแนะนำของการหยอดยาให้ถูกวิธีและเราก็หวังว่าท่านผู้ฟังคงจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้นะคะตุลยาคอมมูนิตี้ดูแลและก็ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการรักษาสายตารวมทั้งความรู้ทางตาค่ะวันนี้มาเสิร์ฟความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาหยอดตาที่ถูกต้องนะคะหวังว่าทุกท่านคงจะเข้าใจแล้วก็ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามที่แนะนำนะคะส่วนตอนหน้าจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเรามาติดตามกันอย่าลืมกดไลค์แชร์แล้วก็ Subscribe ไว้นะคะจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆค่ะวันนี้หมอขออนุญาตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ